นที่อยู่ภายในซอยหรืออยู่ในชุมชนก็เห็นจุดตรวจหลัก2จุดตรวจรอง7เราฝั่ง2ครับแล้วก็จุดตรวจรอง12อันนี้เยอะนะครับจุดตรวจกับจุดตรวจรอง16ซึ่งทั้งหมดเนี่ยจุดตรวจหลังรวมเป็น32จุดตรวจรองแล้วก็เผื่อเอาไว้ในเรื่องของการประสานงานแล้วก็ในเรื่องของกรองนะครับว่าเราจะทำงานการบริการดูการเรื่องอะไรบ้างประเมินทำวิเคราะห์แล้วหลังปีใหม่เราก็ทำประเมินทำวิเคราะห์ว่าเราจะทำครับในเรื่องนี้นะครับก็อยากจะขออนุญาตที่จะว่าเรื่องของปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ขับรถเร็วไอ้สงกรานต์ที่ผ่านมาก็ยังไม่ทิ้งตัวเดิมนะครับก็เป็นเรื่องของเราจะลดลงวันละ5เนี่ยในปี59จะทำได้ไหมทั้งที่ผู้บาดเจ็บเรายอมให้ครับร้อยละ5ตั้งแต่จาก44คนละ42ก็เป็นหน้าที่ที่การสำรวจดูแลเป็นภาคของเศรษฐกิจไทยลดการท่าเกี่ยวกับไทยอันนี้หน้าที่กระทรวงเขาดูกันอยู่แล้วและให้มันเกิดเหตุนะเราก็ป้องกันไปก่อนได้ไหมเพราะนั้นเราเลยอยากจะเอามาตรการเนี่ยนะมาตรการด้านของการใช้กฎหมายนะครับซึ่งตรงนี้ทางตำรวจเนี่ยคงตำเปล่าอย่างเงี้ยควรจะเกิดไหมถ้าท่านจะไม่ให้มันเกิดจะทำยังไงพื้นที่ใครพื้นที่มันการนั้นเนี่ยเราก็มองเห็นในเรื่องของกฎหมายระเบียบต่างๆนะครับที่จะไปถึง 177.28นะครับเพราะนั้นเรามองว่าไอ้มอเตอร์ไซค์มันเกิดเยอะนะครับเพราะนั้นเราก็เลยบอกว่าคิดอย่างนั้นไอ้ภาพรวมของปีใหม่58นะครับใน3ดับแรกเนี่ยคืออะไรนะครับเรามองว่าสัปดาห์ก็เป็นเรื่องของสุราครับควบคู่กันไปนะครับจุดที่เกิดเหตุนะครับปีที่ผ่านมาทางตรงนั้นคาดว่าไอ้ที่เกิดเหตุที่เสียชีวิตในเรื่องของมอเตอร์ไซค์ส่วนควบพร้อมไหมหมวกก็ดีหรือพร้อมกันอบจก็ดีนะครับในเรื่องของวัยทายในเรื่องของมาตรการแต่ละด้านเนี่ยเราจะทำเก็บแบบไหนบ้างนะครับอันนี้ก็คงจะหลักจะลองซอยเป็นอย่างไรนะครับลองดูว่านะครับถึงประมาณนี้นะครับหรือไม่อย่างไรซึ่งเรื่องนี้นะครับก่อนที่จะมีการ